ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422106ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับพระทันใจมหาลาภเป็นเนื้อโป่งขามด้วยนะ5ท่านด้วยกันที่อาจารย์จะมอบให้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาตามนี้ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีแบบคุณสุชยาก็ได้นะมานั่งพูดคุยตรงนี้ได้มาเจอกับอาจารย์ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันที่สถานีแห่งนี้เลยครับเห็นแล้วน่าชื่นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณสุชยาอีกครั้งนึงนะครับทุกท่านนะครับถ้าป่วยแล้วอย่าไปติดว่าป่วยต้องภูมิใจว่าเราป่วยแล้วเราจะได้มีเวลาเนี่ยในการทำบุญสร้างกุศลอยู่กับบ้านรักคนในบ้านอยู่กับครอบครัวบ้างไม่งั้นไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกวันๆก็ไปดูแต่หมีอะไรเงี้ยหมายถึงคนป่วยคนไม่ป่วยมันจะได้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็เห็นใจนะคนรอบข้างเนี่ยจะเห็นเลยนั่นแหละเขาบอกว่าถึงเวลาที่เราเองเนี่ยเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายย่ำแย่บอกคนรอบๆข้างเราเห็นกำลังใจเขาชัดขึ้นเอาละค่ะเอาละค่ะมา SMS กันบ้างนี่เลยครับนะมอบให้หนึ่งท่านนี้เลยครับคุณกะสุมาแก้วปงคำนะโชคลาภค่ะมีกรรมอะไรบูชาอะไรแล้วขอลายเซ็นกรรมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็บอกรู้ได้ไงว่ามีกรรมก็ทุกคนก็มีกรรมเป็นตัวกำหนดนะฮะกรรมเป็นเป่าพันอ่ะมาดูกันคุณกะสุมาเนี่ยในช่วงขาลงแล้วนะฮะในช่วงนี้ก็ควรทำบุญดังหนักทำบุญใหญ่ๆนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของปูนทรายนะครับกับบูรณวัดได้แล้วเพราะในขณะนี้ในช่วงเวลานี้ในสภาวะคุณอาจจะเจอสภาวะกองกรรมเก่าของเดิมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมั่งเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหรือกระดูกขานะจะมีปัญหาแล้วนะงั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับบูชาอะไรดีเนี่ยนะวันนี้มอบให้หลวงพ่อทันใจนะฮะครับขอเลขเส้นด้วยใช่ไหมครับจัดให้ครับประเดิมท่านแรกไปแล้วนะยังเหลืออยู่นะคะ4ท่านรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปฐมวันครับอยากรู้เลขบัตร822ค่ะแล้วก็มีเทพอะไรคุณครองอยากรู้นะฮะจะให้รู้อยากทราบจะให้เห็นนะครับมาดูครับ822ขาลงเรื่องสภาวะเรื่องการเงินระวังเงินรั่วช่วงนี้นะครับให้เสี่ยงนะให้เสี่ยงเลขให้เล่นหุ้นยังไงก็ไม่เหลือครับให้คุณระวังอย่างเดียวว่าในช่วงนี้นะพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนเพราะเดือนนี้เข้มข้นเรื่องปัญหาการเงินที่ออกอย่างต่อเนื่องเทพอะไรคุ้มครองนะครับสีกรุเทพครูบาใจครูบาอาจารย์ใหญ่เป็นบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนั่นเองนะครับคุณปฐมวันครับ SMS ต่อมาค่ะครับต่อมาเลยคุณศิวกรคุณศิวกรบอกว่าติดตามรายการตลอดนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ให้มั่วแล้วก็รวมไปถึงทีมงานมาแค่นี้แล้วคุณศิวกรรับพระไปด้วยหลวงพ่อตั้งใจนะครับมาแค่นี้ก็ให้กำลังใจให้พระไปละกันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรายการตลอดสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ชมไปเลยครับSMS ต่อมาค่ะก็ต้องชมไงนึกมั่วใช่ค่ะคือไม่ชมก็ไม่จะดูช่องไหนแล้วช่องนี้พิเศษสุดแล้วครับนะคุณณภาพรว่าอย่างไรเลขบัตร293บอกว่าขายของปิ้งย่างแต่เงินไม่พอใช้เลยทำยังไงดีคะอาจารย์นะครับเก็บให้เยอะนะฮะขายให้มากนะช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีฝนตกบ่อยนะฉะนั้นมรสุมกำลังจะพัดผ่านนะฮะดีเพชั่นกำลังจะพัดผ่านใช่ค่ะก็อย่างนี้นะณภาพรเดี๋ยวก่อนนะเลขบัตร293คุณขาก็หดหายไปเรื่อยๆเนาะในสภาวะของคุณเนี่ยก็ว่าเตี้ยอุ้มค่อมนั่นเองในสภาวะการหาเงินหาทองเราเนี่ยได้10จ่าย12จ่าย15เกินกำลังครับฉะนั้นระมัดระวังรายจ่ายที่ฟุ้งเฟ้อนะครับช่วงนี้มีคนช่วยเหลือการใช้เงินเยอะฉะนั้นหอมหูหอมปากหอมคอก่อนนะในรายจ่ายที่ต้องรัดเข็มขัดทั้งนิดนึงมิฉะนั้นแย่ครับแย่เข้มข้นที่สุดคือเดือนหน้าคือตุลาคมครับนะคุณหน้าประพรเมื่อวานนี้เข้มข้นเรื่องทะเบียนรถโอ้โหใช่ค่ะส่งกันใหญ่เลยนะฮะหลากหลายคันก็ถูกใบสั่งเรียบร้อยแล้วทุกคนก็โอ้เตรียมตัวเลยเช้ามาปุ๊บใบสั่งเต็มเลยครับเป็นรูปโพสต์เป็นรูปโพสต์เลยนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสารพีสวัสดีครับคุณพี่สารพีมาพร้อมกับลูกศิษย์ลูกชายเขานามสกุลนี้เลยนั่นแหละจำชื่อนะครับบอกว่าเลขบัตร643เป็นยังไงคะจะได้เงินคืนจากคนที่ขอยืมไปหรือไม่ขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงคนที่ยืมก็ไม่ใช่คนไกลตัวหรอกคนใกล้ตัวนั่นแหละนะแต่ใจดีนะโสนั่นน่ะสมนั่นน่ะนั่นเองคุณพี่สารพีใจเย็นก่อนนะครับผมบอกเลยว่าเขาอ่ะบอกว่าจะคืนแต่ขอเวลาสักนิดหนึ่งเขาก็จำเป็นนะฮะนี่คือเหตุผลเขาแต่ว่าได้ไม่ได้มันอยู่ที่การตามนะฮะแล้วโอกาสได้แบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยให้ยืมนะให้ยืมเนี่ยสมมติว่าให้ยืมพันเนี่ยจะได้คืนแค่6-700ประมาณนั้น 60% ก็เอาไปก่อนแล้วกันจ้าครับขอให้อ๋อขอบคุณมากนะครับขอให้ผมแข็งแรงนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะ
ทั้งมั่วหัวเราะอะไรนะก็เห็นเนี่ยดีใจไงสะสมเยอะคิดถึงอาจารย์มาดิครับก็มวยมากเดี๋ยวเจอกัน23นะฮะ23นี้ไม่ธรรมดาแน่รับรองนะครับใช่ค่ะบอกแล้วมีช็อตเด็ดแน่บอกเลยค่ะว่าใครไม่ได้มันเดี๋ยวพลาดนะได้ยินข้างเดียวเนี่ยช็อตเด็ดอยู่ที่หูข้างเดียวเอาตาข้างเดียวยังดูดวงแม่นเลยยิง2ข้างยิงแม่นนี่มีครูมาเจอไม่ได้ยินดิโอ้โหสุดยอดอ่ะคุณปุญญฤทธิ์ว่ายังไงครับกุมารทองยังอยู่ไหมคะนะครับก็โทรไปถามสิครับอ้าวดูกุมารทองดูแลไม่ค่อยเข้มข้นเลยนะฮะคือการดูแลเทพเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยบุญบารมี อย่าไปเลี้ยงด้วยน้ำเขียวน้ำแดงอย่างเดียวไม่พอครับเราให้ด้วยอามิสสิ่งของต้องด้วยปฏิบัติปฏิบัตินี่ไม่จำเป็นจะต้องบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ปฏิบัตินะบูชาคุณงามความดีตัวเองแล้วเผื่อแผ่สิครับแผ่ถึงให้กุมารหรือเทพที่เราเชื่อว่ามีนะแล้วบุญบารมีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งเสริมเติมเต็มให้กับเขามีจะได้มีบุญญฤทธิ์เยอะๆครับSMS ต่อมาค่ะใครคิดถึงอาจารย์ต้องมาเจอกันนะ23ตุลาคมคุณสนิทเลขบัตร454สุขภาพช่วงนี้ปวดขาบ่อยค่ะการเงินการงานจะเป็นยังไงคะสนิทเนี่ยไม่ใช่ปวดขาอย่างเดียวยังชาปลายมือปลายเท้าด้วยนะฮะนะรับประทานวิตามินส่วนหนึ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกนะฮะมวลกระดูกเขาเล็กต่ำฉะนั้นแล้วเวลานั่งนานๆนั่งพับเพียบนานๆนั่งคุกเข่าบ่อยๆเนี่ยผลมันเกิดขึ้นนะห่างๆการยกของหนักเล็กน้อยคุณมักลืมตัวนะช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆฉะนั้นแล้วสนิทต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะอ่ะมอบพระให้1องค์ครับเอาล่ะนะยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสลุ้นนะคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4221606ส่วนใครตั้งใจนะอยากที่จะมาร่วมงานการวันที่23ตุลาคมโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะช้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆช่วงนั้นก็เอาเงินที่ท่านคิดว่าจะทำบุญกับผมในกฐินด้วยนะฮะเอามาด้วยนะพวงแล้วทำไมมันจะได้มอบให้ครูบาอาจารย์นะตรงนั้นเลยจะได้เป็นกองกฐินโอ้โหโบสถ์ต้อง6ที่เหนื่อยปีนี้นะครับแต่ว่าท่านมาเลยครับผมก็ดีใจแล้วแหละท่านจากไปผมก็คิดถึงค่ะฉะนั้นจะต้องมาทุกคนมารวมกันสิมีคุณทุกคนมาเจอกันก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ